ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิพทิวาโนเวลในวันที่รุ้งทอแสงบทประพันธ์ทิพทิวาบทที่21จิ๊กซอว์เธอรุ้งมองตามหลังชายหนุ่มกับหญิงสาวที่เดินเคียงคู่กันอยู่ริมทะเลสาบซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านพักด้วยหัวใจที่สั่นไหวเธอตั้งใจจะตื่นเช้าเพื่อทำอาหารเช้าให้เขารับประทานก่อนที่จะไปกรุงเทพในวันหยุดอย่างที่ตั้งใจไว้แต่สายตาเจ้ากรรมก็ดันไปเห็นภาพหยอกล้อของคนทั้งสองทันทีที่เธอเดินออกไปยังระเบียงห้องนอนหญิงสาวถอยออกมาจากภาพที่ทำให้เธออ่อนแอทุกครั้งที่เห็นเธอไม่ปฏิเสธเลยว่าเธอรักเขาและไม่ปฏิเสธเลยว่าเรื่องระหว่างเธอกับเขามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และไม่มีวันจะเป็นไปได้แต่แม้จะรู้ลึกซึ้งเท่าไรกลับยิ่งตัดใจได้ยากมากขึ้นเท่านั้นหญิงสาวอาบน้ำแต่งตัวแล้วลงมาทำอาหารง่ายๆให้เขาแล้วเอาส่วนหนึ่งใส่กล่องไว้สำหรับเอาไปให้บิดาที่เรือนจำอย่างที่เคยทำในวันหยุดแล้วตั้งใจว่าจะไปนอนค้างที่บ้านเช่าจนกว่าจะถึงวันทำงานหลังจากจัดอาหารใส่กล่องเรียบร้อยแล้วจึงเดินไปยังรถที่จอดอยู่หน้าบ้านซึ่งมีสอนนั่งรออยู่ในรถเรียบร้อยแล้วเธออดไม่ได้ที่จะมองไปยังทะเลสาบตอนนี้เธอเห็นคนทั้งคู่เปลี่ยนจากเดินคุยกันเป็นการวิ่งออกกำลังกายริมทะเลสาบทั้งสองวิ่งหยอกๆห่างออกไปเรื่อยๆเธอจึงบอกให้สอนออกรถเพราะคิดว่าคนทั้งคู่คงไม่ได้อยู่ในห้วงอารมณ์ที่อยากจะรับรู้ว่าเธอจะไปไหนจึงไม่คิดว่าจะต้องบอกแต่อย่างใดเพราะหากเธอเข้าไปในตอนนี้อาจจะไปขัดความสุขสำราญของคนทั้งคู่ก็เป็นได้จึงตัดสินใจเดินทางไปอย่างเงียบๆเพราะหากเขาอยากรู้ว่าเธอไปไหนก็คงจะโทรถามเอาเองอ้าวพี่ชานนท์ไหนบอกว่าจะวิ่งแข่งกับแก้วไงคะหรือว่ายอมแพ้แล้วแกบอกว่าพี่ชานนท์ยังไม่หายป่วยก็ไม่ยอมเชื่อเห็นไหมคะแค่นี้ก็วิ่งต่อไม่ไหวแล้วแก้วการดาหัวเราะคิกคักก่อนจะเดินย้อนกลับมาหาคนที่หยุดยืนและมองตามรถที่เพิ่งเคลื่อนตัวออกไปจากบ้านของเขาไปไหนนะชายหนุ่มบ่นพึมพำโดยไม่ได้สนใจเสียงที่แว่วมาข้างหลังแม้แต่น้อยวันนี้เขาตั้งใจว่าจะมาวิ่งออกกำลังกายแต่เช้าเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เขาทำเสมอในวันหยุดแต่มาเจอแก้วการดาที่วิ่งออกกำลังกายผ่านมาพอดีจึงหยุดพูดคุยทักทายกันและทำให้เกิดการท้าทายชวนแข่งขันกันขึ้นมามองอะไรหรือคะแก้วการดาถามพลางมองตามสายตาของชายหนุ่มที่แช่นิ่งอยู่กับรถซึ่งเคลื่อนที่ไกลออกไปทุกทีจนหายลับไปกับทิวไม้ข้างทางเปล่าแก้วเหนื่อยหรือยังเขาหันไปหาคนที่ยังอยู่แก้วยังไม่เหนื่อยเลยค่ะพี่ชานนท์เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะเธอตอบเสียงอ่อยความรู้สึกบางอย่างกำลังบอกเธอว่าตอนนี้พี่ชานนท์ของเธอจิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวอีกแล้วแต่กลับลอยตามรถคันนั้นไปเช่นเดียวกับคราวก่อนที่ไปตัดชุดด้วยกันเขาก็มีอาการเหม่อลอยเช่นนี้หลังจากหันมองตามรถของทอรุ้งที่ขับแยกไปคนละทางไม่ว่าเธอจะชวนคุยอย่างไรเขาก็ตอบเหมือนคนที่จิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแถมอย่างหนึ่งแต่ตอบอีกอย่างหนึ่งถึงเธอจะเป็นเด็กกว่าเขามากแต่ก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกตินั้นหญิงสาวเผลอถอนหายใจเบาๆตั้งแต่เขาเอ่ยถามว่าเธอมีแฟนหรือยังความรู้สึกแอบปลื้มตามประสาเด็กสาวของเธอเริ่มกลายเป็นแอบรักและแอบหวังขึ้นมาอย่างเงียบๆพี่ยังไม่เหนื่อยไปวิ่งต่อกันเถอะเขาคลี่ยิ้มให้เธออย่างไม่เต็มปากนักขาของเขาวิ่งหย่อๆไปตามถนนเลียบทะเลสาบหากหัวใจของเขากลับล่องลอยจนบางครั้งก็ไม่รู้ว่าคนที่วิ่งอยู่ข้างๆชวนคุยเรื่องอะไรหวัดดีครับคุณชานนท์หายดีแล้วหรือครับออกวิ่งแต่เช้าเลยเสียงคุ้นหูดึงให้จิตใจที่ล่องลอยของเขากลับคืนมาสู่ตัวตนอ้าวพนา
ยังออกวิ่งทุกเช้าเหมือนเดิมหรือนายน่ะเขาไม่ตอบแต่ถามชายหนุ่มตรงหน้ากลับไปด้วยนึกว่าหากเปลี่ยนอาชีพจากการเป็นบอดี้การ์ดไปทำงานแผนกเบเกอรี่แล้วลูกน้องของเขาจะใช้วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากเมื่อก่อนอดีตบอดี้การ์ดหนุ่มผู้นี้จะออกกำลังกายและฝึกการต่อสู้อย่างหนักอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายชินกับการใช้กำลังและเขาก็เห็นว่าทั้งกลุ่มจะผลัดกันออกวิ่งในตอนเช้าบางวันที่เขาออกวิ่งทุกคนก็ออกวิ่งไปพร้อมกับเขาด้วยครับชินซะแล้วถ้าวันไหนเหงื่อไม่ออกจะคลั่นเนื้อคลั่นตัวทั้งวันพนาตอบเขายิ้มให้กับลูกน้องหนุ่มก็จะชวนออกวิ่งด้วยกันงั้นก็ไปด้วยกันสิครับพนารับคำแก้วไปวิ่งกันต่อเถอะได้เพื่อนเพิ่มแล้วชาโนนหันมาเรียกหญิงสาวที่หยุดยืนอยู่ข้างๆพนาแอบมองคนร่างบางที่อยู่ในชุดวิ่งทะมัดทะแมงเขาคงได้แต่แอบมองแบบนี้ตลอดไปสินะชายหนุ่มนึกขันในใจหมามองเครื่องบินคำที่สาวินมักเอามาเย้าแย่ผุดขึ้นในความคิดของเขาคำพูดที่คนพูดมักจะหัวเราะจนตัวงอแต่กลับตอกย้ำให้คนฟังยืนตัวแข็งทื่อได้ทุกครั้งเพราะมันเป็นคำพูดที่ตรงกับความจริงจนเขาไม่กล้าจะฝันต่อโอ๊ยร่างน้อยๆเซล้มลงไปบนพื้นหญ้าพนารีบวิ่งเข้าไปประคองขึ้นมาตามสัญชาตญาณเป็นยังไงบ้างครับคุณแก้วมือหนาของเขาจับแขนที่เท้ายันกับพื้นของเธอขึ้นมาดูโอ๊ยแก้วการดาร้องเบาๆเป็นแผลนี่ครับสงสัยจะโดนเศษหินเข้าไปทำแผลดีกว่านะครับชายหนุ่มกุลีกุจอพยุงเธอให้ลุกขึ้นยืนในขณะที่ชานนท์มองภาพนั้นนิ่งอยู่นานก่อนจะเดินไปหาไหนพี่ขอดูหน่อยสิแก้วเจ็บมากไหมไม่เป็นไรค่ะแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองเธอลดแขนของตัวเองลงแล้วหันไปหาคนที่รีบถอยฉากออกไปอย่างไวเมื่อชานนท์เดินเข้ามาขอบคุณนะคะพี่พนาหญิงสาวเอ่ยเสียงเบาไม่เป็นไรครับพนาตอบชานนท์มองท่าก้มหน้านิ่งและยืนทื่อเหมือนกับท่อนไม้เช่นเดียวกับตอนทำหน้าที่บอดี้การ์ดของชายหนุ่มตรงหน้าก่อนจะพูดกับแก้วกันดาไปทำแผลสักหน่อยเถอะแก้วพี่ก็เริ่มเหนื่อยแล้วอยากจะพักแล้วล่ะชายหนุ่มชวนแล้วพี่พนาหญิงสาวหันไปหาพนาที่ยังยืนอยู่ท่าเดิมผมคงไปวิ่งต่อครับเขาตอบกลับมางั้นก็ไปกันเถอะแก้วชานนท์เอ่ยชวนอีกครั้งค่ะแก้วการดาเดินตามเขากลับไปอย่างเงียบๆชายหนุ่มพาไปยังบ้านของเขาแล้วทำแผลให้เธอจนเสร็จเรียบร้อยงั้นแก้วขอกลับบ้านก่อนนะคะป่านนี้คุณยายคงจะรอกินมื้อเช้าแล้วหญิงสาวก้มมองนาฬิกาข้อมือตอนนี้เป็นเวลา 7:10 นซึ่งรำไพจะกินมื้อเช้าตอน 7:30 เสมอวันนี้เธอไม่ต้องอยู่ทำอาหารเช้าให้ผู้เป็นยายเพราะวริศกับวรษานอนพักที่บ้านในคีรีธาราเขาใหญ่และได้โทรสั่งอาหารจากรีสอร์ทมารับประทานออกมาวิ่งรับอากาศดีๆในยามเช้างั้นพี่ไปส่งชานนท์เอ่ยขึ้นเขาจะปล่อยให้แก้วการดากลับไปคนเดียวได้อย่างไรกันพี่ชายของเธอคงได้ตำหนิเขาเป็นแน่หากปล่อยให้น้องสาวซึ่งบาดเจ็บต้องเดินกลับตามลำพังชายหนุ่มจึงเดินนำออกไปนอกบ้านโดยมีแก้วการดาเดินตามขึ้นรถสิเดี๋ยวพี่ขับไปส่งจะได้ถึงบ้านเร็วๆแม้บ้านของวาริศกับบ้านของเขาจะอยู่ในอาณาเขตเดียวกันแต่กว่าจะเดินถึงก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่ทีเดียวจึงคิดว่าส่งด้วยรถคงจะดีกว่าเมื่อจอดรถส่งถึงหน้าบ้านเขาเห็นเจ้าของบ้านทั้งสองคนนั่งอีออพิงซบกันอยู่อย่างหวานชื่นที่ซุ้มริมลำธารซึ่งอยู่ด้านข้างของตัวบ้านก็คิดถึงหญิงสาวที่เพิ่งนั่งรถจากไปไม่ได้อ้าวไอ้เสือมาถึงนี่เลยเหรอวันนี้แล้วแขนแก้วเป็นอะไรไปวริศกับวรษาลุกขึ้นจากซุ้มเดินเข้ามาหาที่รถพลางเอ่ยถามเรื่องแขนของแก้วกันดาที่มีผ้าก๊อซปิดอยู่
แก้วหกล้มค่ะเป็นแผลแค่นิดเดียวแต่พี่ชานนท์ทำแผลให้อย่างกับแผลใหญ่เชียวค่ะแก้วการดาตอบพลางยกแขนขึ้นมาดูอ้องั้นก็เข้าบ้านกันเถอะคุณยายรอกินข้าวอยู่นายก็กินมื้อเช้าด้วยกันเลยสิชานนท์เราสั่งกับข้าวมาตั้งเยอะใช่ไหมครับฝนชวนพลางหันมาถามภรรยาเสียงอ่อนเสียงหวานพร้อมกับอบเอวเข้ามาชิดไม่ล่ะผมจะกลับไปกินที่บ้านไม่ชอบกินของหวานมันเลี่ยนตอบเสร็จก็เปิดประตูรถเข้าไปนั่งแล้วปิดโครมก่อนจะขับรถออกไปอย่างรวดเร็วเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรที่อยู่ๆก็หงุดหงิดขึ้นมาเมื่อเห็นคนอื่นรักกันหวานชื่นในขณะที่ตัวเองยังตัดสินใจอะไรในชีวิตไม่ได้เลยสักอย่างมันเป็นอะไรของมันอีกไอ้นี่อยู่ๆก็ผ่านไปทั่ววริษถามเปลยๆพลางมองตามรถที่ขับจากไปอย่างรวดเร็วไม่ทราบค่ะแก้วเห็นอาการแปลกๆมาพักใหญ่แล้วหญิงสาวก้มหน้าตอบทำไมเธอจะไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเพราะเป็นแบบนี้มา2 ครั้งแล้วตั้งแต่เห็นรถคันนั้นขับจากไปอารมณ์ของเขาก็ไม่อยู่กับร่องกับรอยไปกินข้าวกันเถอะนะคะคุณยายจะได้ไม่รอนานแก้วกันดาเอ่ยชวนก่อนจะเดินนำไปอย่างเงียบๆสองสามีภรรยาได้แต่มองหน้ากันแล้วเดินเข้าไปในบ้านปล่อยเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นให้กลายเป็นอดีตไปชานนท์จอดรถที่หน้าบ้านด้วยอารมณ์หงุดหงิดงุนง่านก่อนจะรีบเดินเข้าไปในครัวเผื่อว่าเธอจะทิ้งโน้ตไว้ให้เหมือนคราวก่อนแต่มีเพียงอาหารที่เธอทำให้จัดวางไว้บนโต๊ะเท่านั้นเขาทรุดตัวลงนั่งตรงจานสปาเกตตี้ชายหนุ่มหยิบช้อนส้อมที่วางไว้ตักอาหารตรงหน้ารับประทานไป2-3 คำก่อนที่จะเลื่อนออกจากตัวแล้วหยิบน้ำขึ้นมาดื่มอาหารที่เย็นชืดเพราะทำทิ้งไว้นานแล้วยังต้องนั่งกินคนเดียวอีกทำให้ฝืนกลืนลงไปได้เพียงไม่กี่คำเท่านั้นทำไมไปไหนไม่บอกเขาพึมพำก่อนจะลุกออกไปจากห้องไม่มีอารมณ์จะเก็บล้างอย่างที่เคยทำตอนที่เธออยู่จึงเดินไปยังโทรศัพท์ที่วางไว้บนโต๊ะยกหูโทรศัพท์ขึ้นโทรเรียกแม่บ้านของรีสอร์ทให้เข้ามาจัดการให้ก็จะเดินขึ้นไปบนห้องนอนแล้วสายตาของเขาก็อดไม่ได้ที่จะเหลือบแลไปยังห้องฝั่งตรงข้ามของตัวเองเขายกมือขึ้นอย่างลังเลก็จะตัดสินใจหมุนลูกบิดเข้าไปแม้รู้ตัวว่าเสียมารยาทที่เข้าไปในห้องขณะที่เจ้าของห้องไม่อยู่แต่ก็อดที่จะเปิดเข้าไปดูไม่ได้คิดถึงแม้ไม่ได้เห็นหน้าแค่ได้เข้ามาอยู่ในที่ที่เธอเคยอยู่ก็ยังดีเป็นบ้าไปแล้วหรือยังไงถึงได้ทำอะไรพิลึกพิลั่นแบบนี้เขาอดถามตัวเองไม่ได้แต่ก็ทำได้เพียงหย่อนกายลงนั่งบนเตียงนอนแล้วกวาดสายตามองไปรอบห้องก่อนจะเดินไปเปิดม่านแล้วออกไปยืนริมระเบียงดวงตาคู่คมกวาดมองไปทั่วก็จะหยุดอยู่ที่ร่างสูงของชายหนุ่มที่ยังวิ่งวนอยู่ริมทะเลสาบขนาดเล็กซึ่งอยู่บริเวณสนามกอล์ฟของรีสอร์ทพนายังคงวิ่งออกกำลังกายอยู่ที่เดิมเขามองดูอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินกลับเข้ามาในห้องแล้วสายตาก็สะดุดอยู่ที่ชิ้นส่วนเล็กๆบนตู้ข้างหัวเตียงก่อนจะสาวเท้าไวๆเข้าไปดูให้แน่ใจใช่มันเป็นชิ้นส่วนของจิ๊กซอที่เขาไม่คิดว่าจะได้กลับคืนมาแต่เธอยังเก็บมันไว้เก็บไว้แต่เอาวางทิ้งไว้แล้วไปไหนก็ไม่รู้พึมพำขึ้นมาเบาๆโดยไม่รู้ว่านั่นคืออาการแง่งอนของตัวเองก็จะหยิบขึ้นมาแล้วเดินออกไปจากห้องด้วยสีหน้าบึ้งตึงเขาเดินเข้าไปในห้องของตัวเองแล้วตรงดิ่งไปยังตู้โชว์ที่เก็บจิ๊กซอลูกโลกเอาไว้มือหนาบรรจงหยิบจิ๊กซอชิ้นนั้นขึ้นไปทาบทับกับช่องว่างที่เหลืออยู่โครเอเชียประเภทที่ได้รับเอกราชจากยูโกสลาเวียเมื่อวันที่25 มิถุนายนพ.ศ.2534ชายหนุ่มพึมพำข้อมูลจากข้อสอบที่เขาทำผิดพลาดในอดีตแล้วจำได้ขึ้นใจออกมาระหว่างที่กดจิ๊กซอลงไปเบาๆให้ติดแน่นขึ้นเสร็จแล้วจึงกดสมาร์ทโฟนโทรออกไปคุยอยู่2-3 ประโยคจึงออกมาจากห้องอีกทีพร้อมกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แกว่งกุญแจรถคันโปรดในมือไปพลางก่อนจะรีบก้าวพรวดพรวดลงบันไดแล้วตรงดิ่งไปยังรถสปอร์ตโดยไม่แยแสต่อรถยนต์อีกคัน
ที่มักจะใช้ให้ใช้ขับให้ในเวลาทำงานซึ่งจอดอยู่ใกล้กันเพราะตอนนี้เขาไม่ได้ต้องการให้ใครมาขับรถให้ทอลุงเดินนำนายสอนไปยังด้านหลังของบ้านเช่าในกรุงเทพมหานครหลังจากที่กลับไปเยี่ยมบิดาที่เรือนจำและเอาดอกไม้ไปไหว้อัฐิของมารดาที่วัดเรียบร้อยแล้วเธอก็มาจัดทำความสะอาดบ้านเช่าต่อก็จะชี้ให้สอนดูว่าหลังบ้านมีห้องเล็กสำหรับแม่บ้านอยู่หนึ่งห้องนายสอนพักห้องนี้ละกันคืนนี้ลุงจะนอนที่บ้านนี้หญิงสาวบอกเสียงเรียบพร้อมกับเปิดประตูห้องภายในมีเตียงเหล็กขนาดเล็กกับฟูกสีน้ำเงินตั้งชิดผนังซึ่งเป็นของที่เจ้าของบ้านทิ้งไว้นอนค้างที่นี่หรือครับสอนเลิกคิ้วขึ้นเพราะไม่คิดว่านายสาวจะทำอย่างที่พูดไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนใช่นอนค้างที่นี่จริงสินะนายสอนจะนอนได้ยังไงหมอนกับผ้าห่มก็ไม่มีงั้นเดี๋ยวลุงไปขนชุดเครื่องนอนมาให้อ้อมีเสื้อผ้าของคุณพ่อด้วยเดี๋ยวลุงจะเอามาให้เปลี่ยนช่วงนี้เราค่อยกลับตอนเย็นก็ได้หญิงสาววางแผนเสร็จสรรพครับสอนรับคำอย่างจำใจก่อนจะมองตามร่างบางของเจ้านายที่เดินจ้ำเอ้าออกไปทันทีที่พูดจบเข้าถอนหายใจยาวแล้วก็มองโทรศัพท์มือถือของตัวเองที่ส่งเสียงร้องขึ้นมาจึงกดรับสายอยู่ที่บ้านครับเห็นบอกว่ากลับพรุ่งนี้ครับครับผมสอนคุยเพียง 2-3 ประโยคแล้ววางโทรศัพท์มือถือลงพลางถอนใจยาวเพราะไม่รู้จะเอาอย่างไรกันแน่ระหว่างเจ้านายทั้งสองคนคนหนึ่งก็โทรมาบอกให้เขาพาเจ้านายกลับไปเขาใหญ่ส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกให้เขาอยู่ที่นี่เมื่อคิดแล้วว่าไม่มีทางออกที่ดีกว่าการทำตามคำสั่งของนายสาวเขาจึงหยิบไม้กวาดที่พิงผนังห้องไว้มากวาดพื้นห้องนอนเพราะหากเจ้านายไม่ยอมกลับเขาก็คงทำอะไรไม่ได้คงต้องปล่อยให้เจ้านายกับเจ้านายเคลียร์กันเองเพียงไม่นานทอรุงก็หอบชุดเครื่องนอนพลุงพลังลงมาจากบ้านก่อนจะสะดุ้งโยงจนเข้าของร่วงหลุดมือเมื่อเห็นร่างสูงที่อยู่นอกรั้วกำลังทำท่าโก้เก๋พิงกระโปรงรถสปอร์ตคันโก้เปิดประตูหน่อยเขาตะโกนเสียงไม่ดังนักแต่ก็พอทำให้คนที่ยืนอยู่ด้านในได้ยินเพราะประตูรั้วกับประตูบ้านที่เธอออกมายืนอยู่ห่างกันไม่มากเนื่องจากเป็นบ้านเดี่ยวที่มีบริเวณบ้านเพียงเล็กน้อยหญิงสาวรีบเก็บข้าวของที่ร่วงลงมากองกับพื้นขึ้นไปวางบนโต๊ะนั่งเล่นหน้าบ้านแล้วเดินไปเปิดประตูรั้วให้เขาเข้ามาคุณมาได้ยังไงคะหญิงสาวถามเสียงสั่นด้วยความตกใจเพราะไม่คิดว่าเขาจะโผล่มาถึงที่นี่ได้และไม่มีเหตุผลใดที่เขาจะต้องมาไม่เห็นหรือไงว่าผมจอดรถอยู่หน้าบ้านคุณเขาถามกลับเสียงเข้มสายตากวาดมองรอบบริเวณซึ่งมีต้นมะม่วงสามฤดูที่ออกลูกดกอยู่ริมรั้วปูพื้นด้วยหญ้าญี่ปุ่นซึ่งถูกทิ้งไว้ไม่ได้รับการดูแลจนส่วนที่โดนแดดก็แห้งกรอบส่วนที่อยู่ใกล้ต้นไม้ซึ่งพอมีความชื้นอยู่บ้างก็มีหญ้างอกสูงกระถางต้นไม้ที่วางไว้มีเพียงต้นเข็มดอกสีแดงซึ่งยังมีดอกหลอมแหลมค่ะหมายถึงคุณรู้ได้ยังไงคะว่าดิฉันอยู่ที่นี่นายสอนคงบอกหมดแล้วสินะคะว่าพลางหันไปหานายสอนที่เดินออกมาพอดีผมจะมารับชุดที่ตัดไว้ที่ร้านเขาบอกว่าคุณยังไม่ได้ไปรับไหนๆก็ผ่านมาทางนี้แล้วผมก็เลยแวะรับคุณไปลองชุดเพราะอีก2วันก็จะถึงวันแต่งงานคุณพักแล้วเดี๋ยวคุณจะเตรียมตัวไม่ทันแล้วจะทำให้ผมขายหน้าไปด้วยเข้าหาเหตุผลที่ดีได้เสมอทั้งที่ตอนออกมาจากเขาใหญ่ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องชุดเพื่อนเจ้าบ่าวที่ไปตัดไว้นั่นสักนิดแต่ที่คิดได้เพราะระหว่างทางที่ขับรถมาก่อนถึงบ้านของเธอเพียงไม่ถึง200เมตรทางร้านชุดวิวาห์ก็โทรมาแจ้งว่าชุดตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วพอดีคือดิฉันกำลังจะไปเอาพรุ่งนี้ค่ะแล้วถ้าเผื่อช่างตัดไว้ไม่พอดีล่ะจะแก้ไขทันหรือไงขึ้นรถเถอะผมจะพาไปดิฉันไปกับนายสอนก็ได้ค่ะนายสอนจะต้องไปทำธุระให้ผมหญิงสาวเงยหน้าขึ้นจ้องเขม็งแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาใช้งานคนของดิฉันโดยไม่บอกก่อนนะคะชายหนุ่มเลิกคิ้วขึ้น
ทำหน้าเย้ยหยันอย่างคนที่ถือไพ่เหนือกว่าทำไมผมจะไม่มีสิทธิ์ในเมื่อคุณบอกเองว่าคุณมาอยู่กับผมเพื่อจะดูแลผมชดเชยทุกอย่างที่พ่อของคุณทำไว้กับครอบครัวของผมแต่แค่ใช้งานคนของคุณหน่อยเดียวคุณก็มีปัญหาซะแล้วไหนล่ะที่บอกว่ายินดีจะชดเชยให้ทุกอย่างเขาแกล้งทวงเสียงเรียบจนคนตรงหน้าจนมุมค่ะก็ได้ค่ะหญิงสาวรับคำเสียงอ่อนลงงั้นนายสอนก็ไปทำธุระตามที่ฉันสั่งได้เลยเขาหันไปทางสอนซึ่งกำลังยืนรีรอทำธุระสอนเลิกคิ้วขึ้นเพราะนึกถึงธุระที่นายสั่งไม่ออกรีบไปสิเดี๋ยวก็ไม่ทันเวลาหันมาทำเสียงเข้มใสจนคนรับคำสั่งถึงบางอ้อทันทีว่าเจ้านายต้องการเวลาส่วนตัวจึงรีบรับคำแล้วก้าวยาวๆไปยังรถที่จอดอยู่ก่อนจะขับรถออกไปทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนขอเพียงให้ได้ออกไปจากที่นี่ก่อนก็เพียงพอชานนท์หันมาทางคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณก็ไปขึ้นรถเถอะเขาเอ่ยชวนเสียงเรียบดิฉันขออาบน้ำแต่งตัวสักหน่อยได้ไหมคะเพิ่งจะทำความสะอาดบ้านเสร็จคิ้วเข้มยกขึ้นก่อนจะไหวไหลเบาๆก็ตามสบายไม่ต้องรีบร้อนเรายังพอมีเวลาว่าพลางเดินนำเจ้าของบ้านเข้าไปในบ้านแล้วกวาดตามองภายในบ้านหลังเล็กซึ่งตอนนี้จัดทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วเขาหย่อนตัวลงนั่งบนโซฟาโดยไม่ต้องรอให้เจ้าของบ้านเป็นคนเชิญพลางหยิบนิตยสารบนโต๊ะกลางขึ้นมาก่อนที่จะหันไปบอกกับคนที่ยืนเก้ๆกังๆอยู่ขอน้ำให้ผมแก้วหนึ่งแล้วคุณก็ไปอาบน้ำแต่งตัวตามสบายเลยไม่ต้องรีบผมให้เวลา10 นาทีเขาว่าเสียงเอื่อยๆพลางก้มนิตยสารในมือไปพลาง10 นาทีหญิงสาวทวนคำใช่10 นาทีไม่พอหรอแล้วคุณต้องการกี่นาทีล่ะเสนอผมมาได้เลยเขายังใช้น้ำเสียงเอื่อยๆเช่นเดิม20 นาทีค่ะหญิงสาวตอบไวได้แต่ถ้าเกินเวลาผมจะขึ้นไปช่วยคุณแต่งตัวเขาพูดพลางพับเก็บนิตยสารในมืออย่างไม่รีบร้อนนักเมื่อไม่เห็นสิ่งที่น่าสนใจก่อนจะก้มลงหยิบอีกเล่มหนึ่งที่อยู่ตรงชั้นวางใต้โต๊ะกลางพลางอมยิ้มนิดๆที่เห็นคนร่างบางรีบเพ่นพรวดเข้าไปในครัวเพื่อจะรินน้ำใส่แก้วมาให้เขาแล้วรีบขึ้นไปชั้นบนทันทีชายหนุ่มเอนกายพิงโซฟาในท่าสบายๆอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะก้มมองนาฬิกาข้อมือแล้วเดินผิวปากขึ้นไปชั้นบนยกมือขึ้นหมุนลูกบิดอย่างถือวิสาสะเปิดห้องฝั่งซ้ายมือซึ่งคาดว่าจะเป็นห้องนอนใหญ่ของเจ้าบ้านปรากฏว่าห้องไม่ได้ล็อกแล้วเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นห้องนอนที่จัดไว้อย่างเรียบร้อยแต่ไม่มีใครอยู่ในนั้นเสียงเปิดประตูห้องอีกฝั่งหนึ่งดังขึ้นชายหนุ่มหันไปมองตามเสียงก็จะเห็นหญิงสาวซึ่งอยู่ในเดรสผ้าชีฟองสีเหลืองอ่อนยืนอยู่เขาก้าวเท้าเข้าไปหาคุณไม่ได้อยู่ในห้องนั้นหรอเขาหมายถึงห้องใหญ่ที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้เปล่าค่ะนั่นเป็นห้องห้องคุณพ่อท่อรุ้งเอ่ยตอบเสียงเบาในประโยคสุดท้ายเพราะเธอไม่รู้ว่าเขาจะมีอาการเช่นไรหากเธอเอ่ยถึงบิดาขึ้นมาอีกแต่คำตอบนั้นทำให้คนตัวใหญ่ถึงกับยืนนิ่งไปครู่หนึ่งแต่พ่อของคุณเขาพูดได้เพียงแค่นั้นเพราะรู้สึกจุกในอกอย่างบอกไม่ถูกเนื่องจากไม่มีวี่แววด้วยซ้ำว่าคนอย่างทรงภพจะได้ออกมาจากคุกบิดาของเธออาจจะได้ลดโทษแต่คงไม่ใช่พ้นโทษภายในปี 2 ปีนี้แน่และบางทีอาจจะอยู่ที่นั่นไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตแต่บุตรสาวของเขาก็ยังจัดห้องนอนเอาไว้ให้แถมยังให้อยู่ในห้องใหญ่สุดของบ้านค่ะถึงคุณพ่อจะอยู่ในเรือนจำแต่ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่จัดไว้แบบนี้ทำให้ดิฉันรู้สึกว่ายังมีท่านอยู่ใกล้ๆเธอให้คำตอบก่อนจะเดินนำลงบันไดไปเพราะไม่อยากพูดอะไรต่อเกรงว่าจะทำให้น้ำตาที่เริ่มรื้นขึ้นรินไหลลงต่อหน้าของเขาชายหนุ่มขับรถนิ่งเงียบมาตลอดทางจนถึงร้านชุดวิวาซึ่งเขาตัดชุดเพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาวเอาไว้หลังจากลองชุดแล้ว
ทอรุ้งสวมออกมาได้พอดีกับรูปร่างโดยไม่ต้องแก้ไขใหม่โดยมีคนที่พามายืนมองอย่างพึงพอใจจึงรับชุดกลับไปพร้อมกันทั้ง3ชุดซึ่งมีชุดราตรียาวของแก้วการดารวมอยู่ด้วยทำไมไม่รับน้องแก้วมาลองชุดด้วยคะทอรุ้งอดถามไม่ได้เออแก้วเขาใส่ได้อยู่แล้วล่ะผมรู้ดีเพราะผมเป็นคนเลือกซื้อเสื้อผ้าให้เขาตั้งแต่เด็กจนโตชายหนุ่มตอบอย่างมั่นใจทำให้คนที่นั่งอยู่ติดกันหมดข้อสงสัยในทันทีนั่นสินะเขาเป็นแฟนกันและดูแลกันมาตั้งนานแล้วจะไม่รู้รูปร่างของแฟนตัวเองได้อย่างไรกันคิดแล้วก็รู้สึกเจ็บแปลบในใจไม่ได้เธอจึงปล่อยให้เขาขับรถกลับไปอย่างเงียบๆโดยไม่ซักถามอะไรอีกดิฉันจะกลับไปที่บ้านค่ะทอรุ้งท้วงขึ้นเมื่อชายหนุ่มพาออกไปคนละเส้นทางกับที่จะกลับไปบ้านเช่าของเธอคนขับรถยิ้มมุมปากพลางว่าผมไม่ปล่อยให้คุณกลับไปนอนค้างที่นั่นหรอกนะเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวได้ยังไงซอยก็เปลี่ยวอันตรายจะตายเกิดคุณเป็นอะไรขึ้นมาพี่ชายคุณจะมาโทษว่าผมดูแลน้องสาวเขาไม่ดีอีกเขาอ้างพี่ชายของเธอตามเคยหญิงสาวจึงได้แต่นั่งหน้านิ่งคลั่นจะท้วงให้เขาโมโหโกรธทาขึ้นมาอีกทั้งที่อยากจะกลับไปนอนที่บ้านของตัวเองให้สบายใจสักวันครับผมอยู่กรุงเทพครับทอรุ้งหันมองเมื่อเห็นคนข้างๆกำลังคุยโทรศัพท์ไปพลางขับรถไปพลางงั้นผมแวะไปเย็นนี้เลยก็ได้ครับเขาตอบเสร็จก็วางสมาร์ทโฟนลงก่อนจะยูเทิร์นรถไปอีกเส้นทางหนึ่งจนกระทั่งรถมาจอดสนิทอยู่ที่หน้าบ้านเธอได้ยินเขาบีบแตรเสียงดังแล้วเห็นชายวัยกลางคนวิ่งมาเปิดประตูให้จึงหันไปถามที่ไหนคะหญิงสาวกวาดตามองบ้านหลังใหญ่ซึ่งอยู่ย่านภาษีเจริญลักษณะเป็นบ้านเก่าแก่ที่น่าจะอาศัยมานานหลายสิบปีไม่ใช่ชุมชนที่เป็นหมู่บ้านเกิดใหม่เพราะมีเพียงบ้านหลังนี้หลังเดียวที่ดูแปลกตาบ้านคุณตากับคุณยายของผมไม่ได้แวะมาค้างที่นี่หลายวันแล้วท่านเลยโทรเรียกให้ผมมากินมื้อเย็นด้วยก็เลยจำเป็นต้องพาคุณมาด้วยเขาตอบพลางเลี้ยวรถเข้าไปในบ้านเมื่อประตูรั้วเปิดกว้างจนรถสามารถแล่นเข้าไปได้ค่ะจบบทที่21แล้วนะคะแล้วเรามาต่อกันที่บทที่22นะคะว่าเมื่อไปบ้านคุณตาคุณยายของชานนท์แล้วทอรุ้งจะเจอกับอะไรบ้างฝากทุกคนติดตามกันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจนะคะยังไงทิปก็จะพยายามอัพตอนต่อไปให้เร็วขึ้นนะคะขอโทษทุกคนมากๆค่ะที่มีเวลาค่อนข้างน้อยทำให้การอัพนิยายไม่ต่อเนื่องซึ่งโดยปกติแล้วทิปก็จะอัพให้ฟังประมาณวันเว้นวันนะคะยังไงทิปก็ฝากทุกคนติดตามกันต่อไปนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทิปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ